ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับวัดนะครับที่นี่วัดเชียงมั่นนะครับเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับพระวิหารตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังพระวิหารนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์พระเจดีย์แห่งนี้สวยงามมากนะครับสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 1840นะถ้าจำไม่ผิดก็หลังจากสร้างวัดแป๊บเดียวนะครับที่อยากให้เห็นเพราะว่าตรงนี้ครับพระเจดีย์ก็จะเป็นรูปปั้นช้างด้านล่างนะครับพระเจดีย์ก็จะเป็นทรงล้านนานะครับเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับพระเจดีย์ของเจดีย์หลวงนะฮะของวัดเจดีย์หลวงเลยถ้าอยากจะเห็นว่าเจดีย์หลวงองค์เต็มเป็นยังไงก็ให้มาดูที่เนี่ยครับลักษณะจะคล้ายกันด้านล่างก็จะมีช้างนะครับช้างล้อมเขาเรียกว่าพระเจดีย์ช้างค้ำนะครับที่นี่สวยงามครับครับเพื่อนๆก็หลังเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นหอไตรนะครับเขาสร้างไว้กลางน้ำนะครับเป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกด้านหลังผมตรงนี้ทางล้านนานะครับส่วนใหญ่เขามักจะสร้างหอไตรไว้กลางน้ำนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะจริงๆตรงนี้น่าจะมีทางข้ามได้แต่ตอนนี้ข้ามไม่ได้ฮะเขาไม่ให้ข้ามผ่านคิดว่าอย่างนั้นนะฮะหอไตรก็เป็นที่เก็บคัมภีร์นะครับพระไตรปิฎกสิ่งสำคัญนะฮะทางพุทธศาสนาก็รูปปั้นของพญามังรายนะครับครับเพื่อนๆก็แนะนำนะครับอีกหนึ่งวัดสวยงามเลยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดเชียงมั่นถ้าได้มาก็แนะนำนะครับเชิญสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกหลายๆที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหลงเชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับ